คุณหมอบอกว่ามีทางที่จะรักษาได้ใช่ค่ะแต่ต้องภายใน 4-5 ขวบนี้แล้วเวลาอีกไม่ถึงปีหลับสีดวงหทัยของแม่ความฝันของพี่ไพฑูรย์คืออะไรครับด้วยแรงรักที่มีทางสู้ได้มายืนอยู่ในจุดที่ใจมุ่งหวังสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนปกติผมไม่เคยเห็นพี่แอดร้องเพลงสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ส่วนมากจะร้องเพลงแบบนิ่มตลอดเดี๋ยวผมมีข้อมูลครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัท Red Beat เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทำเพลงอะไรแบบนี้ลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแบบนี้เขามีแต่เพลงฝรั่งหรือว่ามีแต่พวกเทคโนแดนซ์แล้วน่าจะพี่แอดนี่จะเป็นชุดแรกมั้งที่ได้ทำเพลงแนวนี้ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดกับพี่แอดเนี่ยเราบอกว่าในวงการลูกทุ่งครั้งหนึ่งเราได้นักเรียนนอกที่จบมาจากเมืองนอกแล้วก็มาสืบสานความเป็นลูกทุ่งจากคุณพ่อก็คือคุณครูสุพลสมบัติเจริญสร้างความปลื้มใจแต่ตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นเด็กๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้สุรชัยสมบัติเจริญคือนักเรียนนอกที่มาร้องเพลงลูกทุ่งพี่แอดสุรชัยไปเล่นที่อำเภอขุขันนะครับตอนนั้นผมบวชเนนอยู่ปีนโบสถ์ไปดูพี่แอดเล่นคอนเสิร์ตเลยเลยตกลงมาเหลือแค่นี้เหรอครับพี่แอดเป็นคนที่แปลกผมเคยสังเกตว่าแต่ละยุคนี่เขาจะมาเป็นช่วงๆอย่างไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยก็จะมาแบบเหมือนกับมาเหมือนใต้ดินน่ะแล้วอยู่ๆมันก็ดังระเบิดดังทุกกลุ่มของ
กลุ่มแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงสตริงหรือเป็นแฟนเพลงของที่เป็นคนลูกทุ่งยังเจอไอ้หนุ่มผมยาวมันนี่ผมยังไม่ตื่นเลยจริงๆของเราพี่เอ๊ะร้องแบบนี้ร้องแบบนี้พี่เอ๊ะร้องให้ฟังหน่อยสิยังเจอไอ้หนุ่มผมยาวแอร์เขาเปิดปากได้ไหมยังเจอเสียงพี่เอ๊ะเป็นเอกลักษณ์ผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับผมขออนุญาตนิดเดียวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแอร์ได้มีคอนเสิร์ตให้เหล่าแฟนๆสุรพลสมบัติเจริญสุรชัยสมบัติเจริญด้วยแล้วก็มีดารานักแสดงจากช่อง7ไปร่วมร้องด้วยใช่มั้ยครับจริงๆก็มีทุกๆปีนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมกำลังจะถามเลยครับว่าปีนี้จะได้ชมอีกมั้ยครับกำลังคิดโครงการอยู่ว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งที่ใดสักที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเพราะว่าตอนหลังที่ศูนย์นี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็เวลาจองคิวยากครับผมครับยังไงก็ต้องคอยติดตามนะครับว่าวันในปีนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนอีกนะฮะอย่าลืมนะครับแฟนๆนะครับทั้งของครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญและของพี่แอดครับสุรชัยสมบัติเจริญวันนี้ต้องขอขอบคุณแอดมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาออกรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแอดยังอยู่กับเราครับแอดยังอยู่กับเราจนปิดเลยครับนี่น้องซีครับเราทำรายการมา3เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทุกๆคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพก็ดีที่มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากลำบากจนกระทั่งว่ามันจนกลายมาเป็นกำลังใจของคนทั้งประเทศแล้วเวลานี้หลายคนบอกว่าดูรายการของเราแล้วเนี่ยมองปัญหาของตัวเองที่เคยคิดว่าใหญ่เนี่ยโอ้พอดูรายการปุ๊บการเป็นปัญหาเล็กน้อยนั่นเองแล้วทำให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปเลยนะครับถูกต้องค่ะเวลาพี่ไอ้เครียดหรือว่าท้อแท้เนี่ยนะพี่จะนึกถึงผู้เข้าแข่งขันแล้วก็โอ้โหแต่ละคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่ายอดนักสู้ทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมที่กำลังท้อแท้ก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้นะครับท่านผู้ชมครับครับผมและในวันนี้นะฮะไอแอดครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะก็เป็นนักสู้เหมือนกันครับท่านแรกนะครับก็เป็นนักสู้ที่เป็นคุณแม่ครับไอแอดครับที่มาสู้เพื่อลูกของตัวเองอีกท่านนึงก็เป็นคุณพ่อครับที่เป็นนักสู้เหมือนกันที่มาสู้เพื่อลูกใช่แสดงว่าวันนี้เนี่ยต้องเข้มข้นอีกใช่ไหมแน่นอนครับอย่างที่บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะฮะเพราะมีเงินรางวัลสูงสุดถึงกับพวกเรานะฮะเดี๋ยวล้างหูล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยนะครับช่วงหน้ามีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อครับคุณผู้ชมครับสักครู่เดียวน้องหนึ่งรู้ไหมว่าการรักษาอย่างนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องรู้ค่ะแต่ว่าหนูทำได้แค่นี้โคโรล่าอัลทิสแลคตาซอยบิ๊ก500 เอ็กโคกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนวันที่2 สนับสนุนโดย ออนนิวโคโรล่าอัลทิสครับคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะฮะเราพูดถึงนักสู้นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากเห็นอนาคตของลูกสดใสนะครับใช่ครับถามพี่เอกมั่งครับถามพี่เอกมั่งว่าถ้าพี่เอกวันหนึ่งเนี่ยมีลูกอยากเห็นอนาคตของลูกเป็นยังไงครับซีไม่ว่าใครก็แล้วแต่คนที่เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอย่างแรกที่สุดเลยก็คือต้องเลี้ยงลูกให้โตและลูกเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีการศึกษาที่สมบูรณ์แบบสุขภาพร่างกายลูกแข็งแรงนี่โดยปกติแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีลูกต้องไม่เป็นขยะของสังคมคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนนะก็อยากจะเห็นอนาคตของลูกของตัวเองนั้นสดใสนะฮะประสบความสำเร็จง่ายๆครับลูกโตขึ้นมาไม่ต้องเรียนเก่งไม่ต้องหล่อขอให้เป็นคนดีแล้วก็ไม่ติดยาแต่ผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับคุณผู้ชมครับโอกาสที่เธอจะได้เห็นอนาคตของลูกของตัวเองนั้นสดใสเลือนลางลงไปทุกทีครับเพราะอะไรไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อณัฐนิชาแซ่อึ้งค่ะชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุ23ปีมีอาชีพขายลูกโป่งตามงานวัดค่ะนี่เลยนี่ค่ะลูกสาวตอนนี้4ขวบแล้วชื่อว่าน้องปาล์มลูกเอ๋
ังอ่อนยังเยาว์ควันเจ้านอนเถิดลูกเอ๋ยเขาออกมาเขาก็แข็งแรงอะค่ะปกติดีทุกอย่างแต่พออยู่ๆเขาช่วงเข้าเดือนประมาณที่4เนี่ยค่ะเขาเริ่มแบบมีอาการเกร็งแล้วคอเขาก็เริ่มตกเริ่มแบบอ่อนลงตัวอ่อนลงก็ได้ไปปรึกษาหมอเรื่อยๆแต่คุณหมอก็บอกว่าพัฒนาการน้องคงช้าเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะทำได้ทีนี้พอมันเริ่มเขาเหมือนกับจะขวบนึงแล้วอะค่ะก็เลยไปปรึกษาหมอใหม่หมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลองไปโรงพยาบาลใหญ่ดูนะพอไปแล้วคุณหมอเขาก็เหมือนกับไม่ได้ตรวจอะไรแต่เขาบอกว่าสมองพิการเราไม่เชื่อเราบอกว่าลูกเราแววตาเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาพูดอะไรเขาก็รับรู้กับสิ่งที่เราพูดกับเขาใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาหาหมอที่เขาส่งเราไปเนี่ยที่วังจันทร์เนี่ยค่ะหมอบอกว่าหมอก็เป็นหมอเหมือนกันนะแต่มันมีอีกโรคนึงที่คือแขนขาอ่อนแรงแต่เด็กคนนี้ไม่น่าจะสมองพิการเพราะว่าหมอดูแล้วน้องเขาปกติดีเวลาถามอะไรเขาก็พยักหน้ารับรู้เราได้อะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยบอกว่าเออเอาลูกไปไว้แบบนี้สิที่เขาไปฝึกเด็กแบบเนี้ยแต่ว่าต้องเอาลูกไปทิ้งไว้นู่นเลยนะอะไรเงี้ยเอากลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่เคยเอาไปนะแบบไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าใครจะมาเลี้ยงเขาดีเท่าตัวพ่อกับแม่ใช่ป่ะคะก็คงต้องทำอย่างนี้ต่อไปเผื่อเขาจะหายสักวันนึงดิฉันอยากจะมาร้องเพลงในรายการจันพันดาวเจ้าพึมพึมค่ะจะได้นำเงินไปรักษาลูกให้ลูกนั่งได้เดินได้แล้วก็ได้ไปโรงเรียนเด็กคนอื่นเขาสู้สู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่หัวใจแกร่งณัฐนิชาแซ่อึ้งหรือน้องหนึ่งครับสวัสดีนะครับหนึ่งสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามหนึ่งเลยนะครับว่าน้องปาล์มเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานขนาดไหนแล้วครับตอน 4-5 เดือนนี้น้องกำลังหัดคว่ำค่ะครับแล้วจู่ๆก็คว่ำไม่ได้อีกอยู่ๆไปแล้วน้องเริ่มมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อค่ะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนึงเขาบอกว่าลองไปโรงพยาบาลใหญ่ดูนะไปตรวจดูแต่พอไปถึงแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าเออน้องสมองพิการนะต้องให้ไปทำกายภาพบำบัดแล้วก็ให้ทานยาตัวนึงเป็นยากันชักอะค่ะรักษาอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยหนูก็เลยหยุดการรักษาแบบนี้ไปแล้วเปลี่ยนหมอไหมเปลี่ยนหมอเป็นหมอชาวบ้านพื้นบ้านแถวบ้านนะคะเขาก็เขาจะนวดเส้นทำอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็เริ่มจะคลายกล้ามเนื้อได้บ้างครับน้องหนึ่งรู้ไหมว่าการรักษาอย่างนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องรู้ค่ะแต่ว่าหนูทำได้แค่นี้คือก่อนหน้านี้คุณหมอก็เคยบอกว่ามันมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องมากกว่านี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เงินต้องใช้เงินซึ่งหนึ่งไม่มีค่ะวันนี้หนึ่งไม่ได้มาคนเดียวใช่ค่ะมากัน3คนน้องปาล์มมาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยค่ะไหนน้องปาล์มขาว่าไงลูกสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีสวยๆก่อนเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปาล์มสวัสดีค่ะสวยด้วยอ่ะตอนนี้กี่ขวบแล้วกันน่ะตอนนี้4ขวบแล้วค่ะ4ขวบกว่าแล้วซึ่งคุณหมอบอกว่าสามารถรักษาให้หายได้รักษาให้หายขาดได้แต่ว่าต้องอยู่ในระยะประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะสมองเด็กจะเติบโตได้เร็วค่ะแล้วเวลาอีกไม่ถึงปีก็คือถ้าจะรักษามีโอกาสหายแต่ต้องรีบรักษาในช่วงนี้เลยใช่ค่ะแล้วหนูก็ต้องการเงินจำนวนหนึ่งที่จะพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลดีๆต้องใช้เงินเยอะมากไหมครับหนูไม่รู้ว่ามากหรือเปล่าค่ะแต่ว่าตอนที่หมอส่งไปหนูไม่มีเลยแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเวลาที่มันเลยไปถึง5ขวบแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วลูกจะต้องเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าก็คงต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะแล้วหนูจะต้องทำยังไงถึงลูกหนูจะไม่หายหนูก็จะเลี้ยงเขาแล้วก็จะรักเขาอย่างนี้ค่ะจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่แรงตัวเองจะทำได้พี่ขออนุญาตถามหนึ่งนิดนึงนะในเมื่อเราลำบากเนี้ยทำไมถึงไม่คิดว่าจะให้ทางหน่วย